กรมจักสานงานไม้ไผ่กำแพงเพชรรับกระแสเอเปกมียอดสั่งซื้อจำนวนมากสร้างงานสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรแบบยั่งยืนที่กลุ่มจักสานบ้านคลองกลางหมู่ที่2ตำบลห้วยยั้งอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนางผ่องศรียอดมากำนันตำบลห้วยยั้งและนางชวีวรรณอินทพงศ์หัวหน้ากลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้กล่าวว่าขณะนี้ได้เกิดกระแสอย่างต่อเนื่องจากการประชุมเอเปกที่ประเทศไทยได้นำรูปฉลอมมาเป็นสัญลักษณ์โลโก้ของงานทำให้กลุ่มผลิตงานจักสานเป็นที่รู้จักมีคนนิยมมากยิ่งขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือตำบลห้วยยั้งอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ก่อตั้งโดยการรวมกลุ่มของชาวบ้านต่อมาการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพรานกระต่ายสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนหรือว่ากศน.จังหวัดกำแพงเพชรได้เข้ามาร่วมส่งเสริมทั้งด้านความรู้ใหม่ๆและด้านการตลาดการดำเนินการมีการควบคุมมาตรฐานสินค้าโดยเริ่มต้นจากการทำฉลอมแบบดั้งเดิมพัฒนามาเป็นรูปแบบทรงกลมทรงเหลี่ยมเป็นที่ใส่แก้วและขวดน้ำอย่างหลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานซึ่งผลการดำเนินการของกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้เสริมจากการทำนาทำสวนได้อีกทางหนึ่งและในปัจจุบันยิ่งมีกระแสเรื่องของการจัดประชุมเอเปกที่ใช้ฉลอมเป็นสัญลักษณ์โลโก้ของงานก็ยิ่งทำให้ทั้งในและต่างประเทศรู้จักฉลอมจักสานของประเทศไทยและหันมาสนใจสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นมีออเดอร์สั่งซื้อผ่านการขายแบบออนไลน์ในรูปแบบต่างๆเช่น Facebook LINE และแพลตฟอร์ม Lazada เป็นต้นซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทุกวันโดยมีกศน.หรือการศึกษานอกโรงเรียนดูแลช่วยดำเนินการตลอดเวลาซึ่งท่านใดสนใจสามารถติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่นางละเมียดถอนทองวิทยากรหรือนางชวีวรรณอินทพงศ์หัวหน้ากลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์กลุ่มจักสานบ้านคลองกลางหมู่ที่2ตำบลห้วยยั้งอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรหรือติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0867801980 News 24 สุเทพอินทจันทร์ภาพข่าวนิราธิปศรีรายงาน